ับตัวนี้เป็นกีตาร์ยี่ห้อ Morris นะครับรุ่น MD510 นะครับเป็นงานที่ Japan ครับปีผลิตก็ประมาณสัก1980ยุค80นะครับตัวนี้เป็นทรง Death Note นะครับท็อปเป็นสปูนะครับแบ็คไซด์เป็นมะฮอกกานีครับคอมะฮอกกานีรูปบิดเป็นแบบปิดนะครับปั๊ม Morris นะครับโลโก้ Morris ท็อปมีนะครับมีก็บอกรถสูตรครับบิดรถสูตรนะครับตัวนี้สภาพโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับมีริ้วรอยบ้างนะครับไม้ดังนะครับแต่ก็มีตำหนิที่สำคัญก็คือตรงจุดนี้นะครับมีน่าจะมีการกระแทกเป็นรอยมายุบลงไปนะครับก็มีการปุดนะครับแล้วก็ขัดแล้วก็พ่นสีขับอีกทีนึงนะครับเก็บงานตรงจุดนี้มานะครับแล้วมันก็โอเคครับแข็งแรงดีกดแล้วก็ไม่ยุบอะไรนะครับแล้วก็ไม่มีผลต่อเสียงครับเสียงก็ยังดีเหมือนเดิมครับเสายใหม่เบอร์สเปคครับทัชชิ่งอยู่ประมาณอันนี้ทัชชิ่งอยู่ที่ 2.7 ครับแล้วก็มีตำหนิตรงนี้ตรงนึงครับก็คือมีรอยแคร็กนะครับตรงลูกบิดสาย1ครับน่าจะเกิดจากการยึดสกรูนะครับยึดสกรูแล้วไม้มันลั่นนะครับแต่ก็ไม่ได้ร้าวจนทะลุไปอีกฝั่งครับก็คือแค่ตรงขอบตรงเนื้อนิดหน่อยนะครับก็คือไม่อ้าไม่อะไรนะครับแข็งแรงดีนะครับเป็นจุดที่ไม่มีผลอะไรนะครับก็อยู่ริมๆนะครับคอก็ยังแข็งแรงอยู่ครับอันนี้ขึ้นสายแล้วก็ไม่มีผลอะไรนะแล้วก็ไม่อ้าไม่อะไรนะครับก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับเสียงก็ดีครับเสียงเปิดดังกังวานเดียวMorris MD 510ก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นงานมิ่งเจแปนครับปีประมาณสักยุค80นะ80ต้นๆนะครับครับ